choosing the right funds, having the right advice at the moment of purchase is not sufficient. จะเลือกหุ้นตัวไหนดีจะเลือกกองทุนไหนดีจะเข้าออกกับจังหวะตลาดเนี่ยจริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยมันมีผลน้อยมากหลายคนถามผมเข้ามานะครับว่าการลงทุนณตอนนี้เลยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมผมตอบสั้นๆครับยากครับโดยเฉพาะคนไหนที่ไม่มีเวลาเนี่ยผมว่ายากมากๆการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าอยากลงทุนลงทุนอะไรดีกองไหนดีซื้อตอนไหนขายตอนไหนโอ้คำถามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ผมมาที่ TMBก็มาดูบริการใหม่ของเขานะครับที่จะมาปฏิวัติวงการการลงทุนในบ้านเราแล้วก็จะทำให้เรื่องการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นครับคุณแมรี่แรมลีหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อยของ TMB พูดชัดเจนเลยนะครับบอกว่าการให้บริการของ TMB ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบ่งเป็น3ยุคใหญ่ๆครับยุคแรกเรียกว่า Open Architecture Open คือแบบเปิดเลยนะครับคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละที่ลูกค้านั้นจะสามารถเข้ามาเลือกช้อปสินค้าตามที่เราต้องการได้ถ้าเป็นในแง่ของการลงทุนก็คือเปิดให้ทุกเจ้าบลจ.ทุกเจ้านะครับสามารถมาขายผลิตภัณฑ์ถัดมายุคที่2ครับในปี2017เป็นยุคของ TMB Advisory ครับเขามองเห็นปัญหาอย่างหนึ่งของนักลงทุนคือคนที่จะขอคำแนะนำที่ปรึกษาการลงทุนในยุคนู้นเนี่ยนะครับจะต้องมีสินทรัพย์ 20-50 ล้านบาทขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมองเห็นช่องว่างทางการตลาดอยากจะให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงการบริการที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนได้ส่วนยุคที่3ครับเป็นยุคที่เรียกว่า TMB Smart Port ในยุคนี้ในปี2019นี่แหละครับเปิดตัวบริการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนแบบครบวงจรเป็นการจัดพอร์ตการลงทุนแบบอัตโนมัติตามความเสี่ยงของนักลงทุนครับเช่นว่าวิธีคิดของผู้บริหารเวลาที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆออกมาก็มักจะเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักครับสิ่งหนึ่งที่คนไทยยังไม่มีและยังไม่ค่อยได้ทำเลยก็คือเรื่องของการจัดพอร์ตนั่นเองเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าบรรยากาศภายในงานพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนมากันเยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กครับไอ้ที่เราบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศไทยเลยเนี่ยอะไรบ้างครับที่มันเป็นครั้งแรกก็คือเรื่องของการจัดพอร์ตนะคะที่เราเอาเรื่องของความเชี่ยวชาญซึ่งเราพาร์ทเนอร์กับทางอมุนดินะคะมาช่วยในการจัดพอร์ตให้กับลูกค้านอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการคัดเลือกกองทุนซึ่ง TMB เนี่ยเราทำเรื่องของ Open Architecture มาตั้งนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกกองทุนให้ลูกค้าได้อย่างไม่มีข้อจำกัดแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การลงทุนนะคะมันเป็นจริงได้แล้วก็ทำได้โดยอัตโนมัติอะไรที่มันถือว่าเป็นหลักคิดสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยประสบความสำเร็จคือหลักๆเลยเนี่ยที่เราเห็นปัญหาเนาะทุกคนก็จะให้ความสำคัญแต่เรื่องของการจับจังหวะการลงทุนแล้วก็การเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีแต่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยพลาดอย่างนึงไปก็คือไม่ได้มีเรื่องของการจัดพอร์ตที่ดีครับคำว่าจัดพอร์ตที่ดีหมายความว่ายังไงครับพี่ตุ๊กถ้าเรามองเนี่ยเหมือนเราทานอาหารเราก็อยากจะมีสุขภาพดีถ้าเราอยากมีสุขภาพดีเราก็ต้องทานอาหารให้ครบหมู่การจัดพอร์ตก็เหมือนกับการจัดเซตชุดของอาหารถ้าอาหารมันครบหมู่นะคะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยขอบคุณมากครับพี่ตุ๊กครับขอบคุณครับลองดูว่าTMB Smart Port เนี่ยมีความเจ๋งยังไงใช้งานง่ายเหมือนที่เขาบอกยังไงบ้างนะครับลองดูเลยนะครับกดคลิกเข้าไป Smart Port นะครับสร้างพอร์ตการลงทุนต้องใส่เงินก่อนนะฮะสมมุติว่า1ล้านบาทนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้มี5ระดับด้วยกันนะครับพอร์ตการลงทุนล่าสุดประเภทสินทรัพย์แจกแจงชัดเจนเลยนะครับหุ้นไทย 39% หุ้นต่างประเทศ 31% ตราสารหนี้ 16% ตราสารหนี้ต่างประเทศ 14% นะครับกองทุนที่แนะนำอันนี้ทีเด็ดเลยนะฮะอันนี้ผมชอบมากเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามีลิสต์กองทุนออกมาทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้แล้วก็สัดส่วนเนี่ยนะครับกระจายอย่างเหมาะสมนะครับตามความเสี่ยงที่เราเลือกไว้นะฮะแล้วก็จะเห็นนะครับว่ากองทุนมีความหลากหลายไม่ใช่เฉพาะค่าย TMB เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างจากค่ายอื่นเลยนะครับอันนี้เขาจะเลือกตามความเหมาะสมว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองและข้างล่างตรงนี้พอเลื่อนลงมาก็จะเห็นผลการดำเนินงานผลตอบแทนเป็นยังไงนะฮะ1เดือน3เดือน6เดือนอีก1จุดเด่นของเขานะครับคือการปรับพอร์ตนะฮะเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมาก
นี่นะฮะเป็นข้อมูลในการปรับพอร์ตล่าสุดโดยทั่วไปนะครับตามปกติแล้วจะปรับพอร์ตทุกๆไตรมาสอย่างน้อยๆนะครับเพียงแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้นเราก็ได้พอร์ตที่โดนใจแล้วก็เหมาะสมเดี๋ยวผมไปถามพี่ๆกูรูกันบ้างนะครับเขาประทับใจตัวไหนของทีม B Smart Port ครับมาไปกันจาก Salary Investor ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเซ็กซี่มากสำหรับไอ้ตัวทีม B Smart Port มันเหมาะกับคนทั่วไปคนที่แบบเริ่มอยากจะลงทุนแล้วไม่รู้ว่าเราจะลงทุนแบบไหนดีแล้วก็เลือกพอร์ตแบบไหนดีอันนี้คือความเซ็กซี่ของทีม B Smart Port มาที่ Buffalo ครับสวัสดีครับอย่างแรกคือผมชอบตรงที่เรื่องของมันไม่มีคอนฟลิกต์ระหว่างตัวผู้ให้บริการกับตัวผู้รับบริการแบบเราเช่นกล้องไหนดีที่สุดเขาก็จะให้เราหยิบมาแล้วก็อย่างแรกคืออีกอันนึงที่ดีที่ผมชอบคือมันไม่มีฟรอนต์เอนด์แต่ว่าเขาจะเป็นการเก็บกำไรจากการแชร์ริ่งโปรฟิตเอาเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าแบบพอมันมีฟรอนต์เอนด์เนี่ยมันจะเกิดเวลาเซลล์โทรมาอยากให้เราเทรดเยอะๆพี่มาร์ชพอฟิตโค้ดนะสวัสดีครับสวัสดีครับมันจริงมีบางช่วงเหมือนกันที่แบบว่าผมก็ไม่ได้ถือหุ้นนะครับลงตลาดเนี่ยบางทีผมก็ถือเงินสดอะไรไว้ที่ก็บางทีก็เอาตัวนี้มาใส่ไว้ในทีม B Smart Port เพื่อให้เขาช่วยดูแลในตัวพอร์ตที่เราไม่ต้องการจะรับความเสี่ยงนะเพราะส่วนตัวเราเป็นคนชอบรับความเสี่ยงไงมันไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยโอ้อันนี้ทุกคนชอบหมดครับแล้วก็ในแอปเนี่ยคือใช่ในมันใช้แอปเนี่ยในการที่จะพลิกกองหรือว่าซื้อขายเนี่ยคือมันง่ายไปหมดเนี่ยฮะและโดยภาพรวมก็สร้างสมดุลให้กับใช่ครับคีย์เวิร์ดอย่างนี้แล้วกันนะครับฟรีสไตล์กระจายไม่ต้องกังวลครับฟรีโอ้โหหลายท่อนชื่นชอบและพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าสไตล์ครับผมว่าตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเขาถามเราตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าสไตล์การลงทุนของเราเป็นแบบไหนรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดเราอย่าไปมองเรื่องขององค์การในการลงทุนอย่างเดียวเราต้องมองเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับกระจายเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเขากระจายความเสี่ยงไปลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพราะฉะนั้นพอร์ตของเราโดยภาพรวมเนี่ยมันจะไม่เหวี่ยงครับตัวนึงขึ้นอีกตัวนึงอาจจะลงโดยภาพรวมมันก็จะถัวเฉลี่ยกันไปนะฮะข้อสุดท้ายอันนี้เหมาะมากสำหรับคนยุคนี้คนที่ไม่มีเวลาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งดูพอร์ตเป็นรายวันเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยเฝ้าตลาดให้เรานะครับผมอยากให้ลองเปิดใจลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าการลงทุนไม่ยากอย่างที่คิดครับขอให้โชคดีในการลงทุนลงทุนมีความสุขนี่คือถามอีกกับอีกเรื่องลงทุนครับ TMB Smart Port